สวัสดีครับผมนายรัฐศักดิ์สุขศาสตรานนท์นะครับเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของทางทีพีลิงก์นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ที่เป็นโหลดบาลานซ์นะครับในรุ่น TL-R480T+ ในเวอร์ชัน 5.1 นะครับสำหรับโหมดที่ผมจะแนะนำในการตั้งค่าวันนี้นะครับจะเป็นการแยกไลน์เน็ตไลน์เกมนะครับผมหรือว่าแยกไลน์อินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสำหรับการเซตอัพและตั้งค่าเบื้องต้นนั้นเซตอัพกันแบบไหนนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวให้ต่ออุปกรณ์นะครับผมให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยใช้แวน1กับแวน2เนี่ยต่อเข้ากับโมเด็มที่อยู่ต้นทางนะครับถัดจากนั้นให้นำพอร์ตที่เป็นพอร์ตแลนนะครับให้นำสายแลนเสียบเข้าแล้วก็ต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ครับเสร็จแล้วให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมา1หน้าฮะหมายเลข IP addressซึ่งเป็นค่าเดิมของอุปกรณ์นะครับจะเป็น 192.168.0.1 นะครับเสร็จแล้วกด Enter ครับถัดจากนั้นจะติดหน้าต่างล็อกอินให้ใส่ User กับ Password นะครับตรงนี้ User จะเป็น Admin Password ก็ Admin เช่นเดียวกันครับตัวเล็กทั้งคู่นะครับเสร็จแล้วก็ให้คลิกที่ล็อกอินถัดจากนั้นจะมีหน้าต่าง Pop up เด้งให้เราเซตในส่วนของ Quick Setup นะครับตรงนี้ก็ผมจะ Exit ไปนะครับในโหมดต่อไปนะครับที่เราจะต้องเข้าไปเซตอัพนะครับนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูที่แวนก่อนนะครับว่าในส่วนของแวนคอนเนคชั่นนะครับผมมีแวน1กับแวน2ที่เชื่อมต่ออยู่นะฮะสำหรับโหลดบาลานซ์รุ่นนี้นะครับสามารถปรับในส่วนของแวนได้มากกว่า2แวนนะครับสูงสุดได้ที่4แวนนะฮะตัวนี้ผมปรับเป็นไดนามิกนะครับสำหรับคอนเนคชั่นไทป์นะฮะเมนูต่อไปที่เราจะไปเซตอัพนะครับก็คือที่หัวข้อแอดวานซ์นะครับแล้วไปที่หัวข้อโหลดบาลานซ์นะครับเสร็จแล้วนะครับจะมีแท็บให้เราเลือกอยู่4แท็บนะครับจะมี config นะครับผมแล้วก็ policy นะครับให้เราเข้าไปในส่วนของ policy ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับจะมีส่วนที่เราจะต้องไปตั้งค่านะครับตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับในส่วนของโปรโตคอลนะครับตรงนี้ก็ให้เลือกเป็น TCP/UDP นะฮะเสร็จแล้วก็ให้ใส่ในส่วนของพอร์ตเข้าไปนะครับตรง Source Port นะฮะก็จะเป็นพอร์ต80อันนี้คือสำหรับเล่นเว็บนะครับออกเว็บอย่างเดียวทาง Destination แล้วก็ Source Port ใส่พอร์ต80ทั้งคู่นะครับลำดับถัดไปนะครับให้ท่านเลือกที่แวนนะครับว่าจะให้แวนไหนเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตตัวนี้ผมก็จะเลือกที่แวน2นะฮะแล้วอีวันทัศน์ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ description ตรงนี้ก็คือรายละเอียดของแวนนะครับเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วน effect time เนี่ยก็คือเวลาที่จะให้ฟังก์ชันนี้ทำงานนะครับอันนี้ default มันจะรันตลอด24ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็คลิก add จะมีข้อมูลที่เราเซตอัพเมื่อสักครู่นี้อยู่ในตารางด้านล่างนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเทสออกอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าออกอินเทอร์เน็ตในพอร์ต80ได้ไหมนะครับตรงนี้ของผมเป็นพอร์ต 8,000 นะครับนะฮะโอเคออกได้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับวิธีการเซตอัพอุปกรณ์ในรุ่นนี้นะครับหากท่านไหนนะครับเซตอัพในส่วนของอุปกรณ์นะครับให้เบอร์ IP ของตัวโมเด็มต้นทางกับตัวโหลดบาลานซ์เนี่ยตรงกันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับถ้าให้โหลดบาลานซ์เป็นตัวรับ IP จากโมเด็มนะครับต้องเซตโมเด็มต้นทางให้เป็นบริดจ์นะครับแล้วก็มาตั้งค่า PPPoE ที่ตัวโหลดบาลานซ์แทนนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมหากท่านไหนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วยังไม่เข้าใจนะครับสำหรับวิธีการเซตอัพอุปกรณ์ในรุ่น TL-R480T+ นะครับเวอร์ชัน 5.1 สามารถโทรสอบถามฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงของเราได้นะครับที่เบอร์024190555นะครับหรือจะสอบถามได้ใน Facebook ทีวีลิงก์ไทยแลนด์นะครับอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับสามารถตั้งคำถามได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้ตลอดเวลานะครับส่วนเบอร์ตรงของผมนะครับก็จะเป็น0863294695ผมรัฐศักดิ์สุขศาสตรานนท์ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ